ดีค่ะสกิดบันเทิงวันนี้ผมกับแซมมี่นะครับพามาบุกบ้านพิพิธภัณฑ์นะครับนี่เห็นจากข้างหลังนี่ของเก่าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขนมที่โอ้โหล้ำลึกถึงความหลังมากๆนะฮะเพราะคุณแซมมี่นี่ไปแอบซื้อกลับบ้านไปหลายอันเลยนะครับจะสนุกแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรียกว่าหนุ่มพอสรันเดาใจแซมมี่คาเวลไม่ผิดจริงๆค่ะก่อนที่เยี่ยมชมส่วนต่างๆของบ้านพิพิธภัณฑ์แซมมี่ขอแวะมุมขนมสุดโปรดสักครู่โซนนี้นะคะถูกใจหนูที่สุดเลยค่ะบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของคุณอเนกนาวิกมูลที่ได้รวบรวมของโบราณหายากแทบทุกชนิดในแนวคิดเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแค่ก้าวเท้าเข้ามาก็เพลินเหมือนได้ย้อนเวลาระลึกความทรงจำสมัยก่อนเลยล่ะค่ะดูท่าพระนางคู่นี้จะเพลิดเพลินน่าดูนะคะที่นี่จัดเป็นโซนร้านต่างๆให้ทุกคนได้เดินชมมีทั้งร้านขายยาขายของที่ระลึกร้านตัดผมห้องเรียนก็มีจ้านี่ก็อยู่มุมของห้องเรียนสมัยก่อนค่ะนี่ได้มีโอกาสเป็นคุณครูด้วยเป็นคุณครูโรงเรียนเพลงรักผ่าปืนแตกค่ะไม่ยอมออกจากร้านของเล่นเลย มองจากข้างนอกดูแบบไม่ใหญ่มากแต่พอเข้ามาดูแล้วจริงๆมี3ชั้นแล้วก็มีแบบมุมที่แตกต่างกันไปนี่เขาอยู่ที่มุมขนมอย่างเดียวเลย จริงแล้วว่าเกิดไม่ทานขนมพวกนี้ไงก็เลยแบบอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะอย่าลืมมาเยี่ยมชมกันนะครับที่บ้านพิพิธภัณฑ์นะครับพุทธมณฑลสาย2แต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องดูละครผมหน่อยนะครับเพลงรักผ่าปืนแตกนะครับผมสำหรับวันนี้สกิดบันเทิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ